อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยกำลังเป็นประเด็นอยู่นะครับก็คือเรื่องของอน้องวัย17ปีน้องโฟนะครับน้องโฟเนี่เป็นผู้ป่วยโรค SLE หรือว่าโรคพุ่มพ่วงโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะทีนี้ไอประเด็นที่เกิดขึ้นกนะ็คือณนะนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะณวันนี้ก็คือน้องเสียชีวิตแล้วแต่น้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะฮะคุณแม่ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก็คือ ทางโรงเรียนบังคับให้น้องไปเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาซึ่งอยู่กลางแดดแล้วตัวน้องอเนี่ยไม่แข็งแรงคล้มฟุบลงไปมีภาพหลักฐานชัดเจนเลยว่า<ช>น้องล้มตอนที่ไปเต้นกลางสนามกลางสนามย่าแล้วไม่มีใคร <ฮะ S 2> เข้าไปดูน้องเลยก็มีเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันแล้วเพื่อนแต่เพื่อนก็ต้องไปเต้นต่อก็อาจจะด้วยแหมด้วยวัยนะแล้วก็มีเหมือนเป็นทีมงานละเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งไปละ,ะครับเนี่ยเข้าไปแล้วนะฮะ นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมย้ําก่อนว่าอันนี้คือกิจกรรมงานกีฬาคุณทองโบราณเกมต้องเอ่ยชื่อนะฮะว,ว่างานนี้นะ,ค,ะคุณทองโบราณเกมเป็นกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกโซนตะัอนอกเฉียงเหนือนะฮะก็คือภาคอีสานนั่นแหละลูกสาวป่วยเป็นโรคพุ่มพวงสุดท้ายต้องมาเสียชีวิตขณะไปแสดงเต้นกลางสนามในพิธีปิดกีฬา คุณแม่บอกว่ามันบีบหัวใจมากๆนะครับโอ้โหนี่นะฮะคุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะผมให้ฟังคุณแม่นะแม่รุ่งครับอายุ37ปีคือนอกจากภาพวงจรปิดของสนามกีฬาแล้วเนี่ยคลิปที่คนอยู่ในสนามถ่ายก็มีมีภาพหลักฐานนะฮะว่าน้องเป็นแต่ทีนี้เอาละเดี๋ยวต้องมานั่งคุยรายละเอียดว่าน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่แม่เขาคาใจนะฮะแม่รุ่งครับแม่ของน้องโฟบอกว่า ช่วงเดือนพฤษนาที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวบอกมาบอกทางโรงเรียนแจ้งว่าจะประกาศหยุดเรียนเพราะจะมีการจัดแข่งขันกีฬาแต่วันต่อมาลูกสาวก็มาแจ้งว่าไม่ได้หยุดแล้วนะเพราะครูให้ไปเป็นสตาฟช่วยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารแล้วก็ยังมีกิจกรรมมือเดิอนอีกคือตอนแรกมาบอกแม่บอกแม่เดี๋ยวหนูจะหยุดเรียนนะช่วงนี้มีงานกีฬาหนูไม่ต้องไปแต่กลายเป็นว่าครูแจ้งมาใหม่บอกให้น้องไปด้วยโดยครูจะเลือกนักเรียนที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจําตัวประมาณ10กว่าคนเนี่ยซึ่งตอนแรก คุณแม่บอกคุณแม่ก็งงนะแล้วทาไมทําไมครูต้องเลือกเด็กที่ป่วยไปทํางานในลักษณะแบบนี้คืออาจจะเอาเด็กแข็งแรงไปเต้นไปเล่นกีฬา,าแต่เด็กที่มีโรคประจําตัวก็ให้ไปทํางานด้านอื่นอืนอ่นเพราะว่ายังไงก็ต้องไปใช่ไหมคุณแม่คุณแม่บอกว่าวันนั้นถามน้องเลยนะฮะถามน้องโฟแล้วว่าน้องไหวไหมน้องก็บอกว่าไม่ไหว แต่ไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะนี่คือกิจกรรมเดียวไม่ผ่านนะฮะหลังจากนั้นลูกสาวก็ตัดสินใจไปร่วมกิจกรรมนี้กับเพื่อนๆ29่ิบุกายนนะฮะเป็นพิธีปิดกีฬาดังกล่าวนี้คุณทองโบราณเกมปร,รากฏว่าจะมีการแสดงเต้นกลางสนามนี่นะครับครูเรียกสตาฟที่เป็นเด็กนักเรียนที่ป่วยทั้งหมดไปเต้นแทนคนที่ไม่มาอ้าวนี่ประเด็นมาอยุ่นี้ค่ะ มีคนที่ทําหน้าที่เต้นอยู่แล้วแต่ไม่มาครูแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะ The show must go on าการสแสดงต้องดำเนินต่อไปก็เอานักเรียนที่ป่วยอะ่ะที่ตอนแรกไปทํากิจกรรมเสริมน้งเสริมน้ําใช่ไหมออเอาไปเต้นแทนครับและลูกสาวก็คือน้องโฟเต้นเต้นอยู่ปับ๊บปรกากฏตามภาพเลยฟุบลงกลางสนามเพื่อนเข้าไปช่วยแต่ถูกครูเรียกบอกไม่ต้องเข้าไปเต้นให้เสร็จก่อนอ๋อนี่ไงคุณตาลถึงได้ ทิ้งระยะอยู่ช่วงหนึ่งวนตอนต้นอีกทีนะฮะตอนที่น้องล้มนะจะเห็นว่ามีเด็กเข้าไปคนสองคนและหลังจากนั้นเด็กออกอ,อเด็กเดินกลับไปเต้นต่อนี่นะฮะอันนี้ได้คำตอบจากคุณแม่นะครับเด็กล้มไป,ไปอย่างนั้นแล้วยัง <c oughs> น้องโฟล้ม <c oughs> เพื่อนเข้าไปดูปับ๊บหนึ่งคนอ่าแล้วเหมือนจะด้อมๆมองๆอ,อ,อีกคนสองคนเห็นไหมฮะแต่ทุกคนค่อยๆเดินกลับไปเช่นเดียวกับน้องคนที่ก้มไปดู จนจะ่างจากฝั่งข้างสนามเนี่ยแหละที่เอ้ยทนดูไม่ได้ครับวิ่งไปอันนี้คือข้อมูลฝั่งคุณแม่นะที่บอกว่าคุณครูสั่งแบบนั้นใช่คุณแม่บอกว่าเพื่อนเข้าไปช่วยแต่ถูกครูเรียกบอกไม่ต้องเข้าไปเต้ในให้เสร็จก่อนลูกสาวนอนฟุบนานหลายนาทีก่อนจะมีรถพยาบาลมาช่วยปั๊มหัวใจสุดท้ายน้องโฟนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรายอยู่11วันคุณตาล11วันนะฮะนอนแบบไม่มีสติอะแบบหลับไปเลยอะ่ะ แล้วก็มาเสียชีวิตในวันที่11กรกฎาคมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่บอกเสียใจมากมีลูกสาวคนเดียวเป็นความหวังเป็นความสุขของครอบครัวของพ่อของแม่รักลูกสาวมากแม้ลูกจะป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่ที่น่าช้ำใจก็คือตอนที่ลูกสาวป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีพออสํานักฝ่ายการศึกษาของเทศบาลมาเยี่ยมบอกอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จงภูมิใจที่ลูกสาวพลีชีพเพื่อชาติ งานแข่งกีฬาเนี่ยนะอันนี้คุณแม่บอกนะผอ,อสํานักฝ่ายการศึกษาเทศบาลมาเยี่ยมแล้วบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจนะครับที่มีลูกสาวพลีชีพเพื่อชาติแล้วคุณแม่บอกว่าผอ,อาท่านเนี้ยมาเยี่ยมลูกสาวสี่ห้าครั้งพูดแบบนี้ตลอดพลีชีพเพื่อชาติหัวใจพ่อแม่คงจะรับไม่ไหวย่ำยีเกินไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งคําถามฟังนิดหนึ่งนะครับ ให้เลือกเอานักเรียนที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจําตัวให้ไปทํากิจกรรมตรงนี้นะคะ่ะแล้วนักเรียนที่สภาพร่างกายดีๆอะไม่ไม่เลือกเหรทำไมถึงเลือกเขาอันนี้เราเราไม่ทราบนะคะเพราะว่าน้องก็แจ้งอย่างนี้แล้วเพื่อนน้องที่อยู่ในกลุ่มก็มีคนที่ป่วยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าถ้าไม่เข้าร่วมก็จะไม่ผ่านกิจกรรมเห็นบอกว่ามาีผู้บริหารเทศบาลระดับพอ มาให้กำลังใจโดยใช้ประโยคที่คุณพ่อคุณแม่ต้องอึ้งและเสียน้ำตาเลยประโยคนั้นคืออะไรให้กำลังใจยังไงพูดตอบใจเราว่าใ,ให้คุณแม่ภูมิใจพอน้องอ่ะสละสละชีวิตเพื่อชาติให้เราน,น,นที่หลังจากน้องโฟเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่ตั้งทนายดําเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายในกรณีที่สูญเสียลูกสาวไปเนี่ยคือ12ล้าน แต่ทางเทศบาลเนี่ยคือจ่ายมาแล้ว700,000นนะครับซึ่งคุณแม่บอกว่ามันเทียบเทียบกันไม่ได้เลยกับชีวิตลูกสาวที่เป็นความสุขของคนในครอบครัว<ฆ>ตอนนี้นะฮะเรื่องมันดำเนินมาถึงตุลาคมแล้วเนี่ยอันนี้คือน้องโฟนะฮะแม่บอกครบร้อยวันแล้วนะครับที่ลูกสาวเสียชีวิตแต่ยังไม่มีคำขอโทษจากผู้บริหารโรงเรียน<ฆ>และผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีเลยอยากฝากเรื่องราวของน้องโฟให้เป็นอุทาหรณ์เด็กป่วยครูต้องรู้นะ อย่าให้ได้ทํากิจกรรมขอให้น้องเป็นเหยื่อรายสุดท้ายนะครับที่เกิดเรื่องแบบนี้อะโรคนี้โรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับโดยจะพบกับคนที่มีอายุช่วงระหว่าง25-40ปีนีจากข้อมูลเนี่ยพบเยอะจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับการใช้ยาฮอร์โมนพันธุก,กรรมปฏิกิริยาต่อแสงแดดโรคนี้ จัดว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับไม่สามารถรักษาห,หายได้คนป่วยจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีตามคำแนะนำของหมอนะฮะอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดด้วยและพักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารดีๆออกกำลังกายให้น้องไปเต้นกลางแดดกลางสนามอย่างนั้นน้องไม่ไหวร้อนนะครับ ร้อนนะครับมันมีหลายหลายเอ๊ะเลยนะในข่าวนี้นะคะข้อข้อกังขาที่แบบอยากจะฟังคําชี้แจงจากทางฝั่งของผู้จัดงานจากทางฝั่งของคุณทูนะคะที่ดำเนินการว่าพลีชีพเพื่อชาติเนี่ยคืออยากจะปลอบใจคุณแม่เหรอหรือยังไงมันไม่ใช่อันนี้ขออภัยด้วยแล้วกันก็ไม่ได้อยากแสดงความเห็นนะฮะแต่มันคนละเรื่องกันกับพลีชีพเพื่อชาติไหมงานกีฬาเนี่ยเงานกีฬาอบตนะฮะ โรงเรียนสังกัดอบตอทั่วประเทศคะนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวต้องรอฟังคําชี้แจงจากอีกด้านหนึ่งก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้อีกไหม